แก้มบุ๋มโต้กับนิ่มๆเจอคนแซะโอนเงินช่วยน้ำท่วมน้องเหล่าคนบันเทิงต่างออกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคเหนือที่ประสบเหตุน้ำท่วมโดยเฉพาะชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายนอกจากกำลังแรงกายแรงใจแล้วกำลังทรัพย์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็สำคัญไม่แพ้กันแต่คนที่ไม่สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ก็เลือกส่งสิ่งของหรือเป็นเงินไปช่วยเหลือแทนเช่นเดียวกับดาราสาวแก้มบุ๋มปิยาดาและสามีพีทกันตาพรก็ไม่นิ่งเฉยเช่นกันแต่ไม่ไว้กับมิชชั่นเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอนเงินช่วยน้ำท่วมน้อยซึ่งระหว่างที่ไลฟ์สดขายของสาวแก้มบุ๋มโดนแบบนี้เจ้าตัวก็ไม่นิ่งเฉยตอบกลับทันทีว่าถ้าจะบอกว่าแต่ละคนช่วยมากช่วยน้อยมันไม่สำคัญนะสิ่งสำคัญมาอยู่ที่จิตใจที่เราอยากจะช่วยเขาแบบไหนหนูช่วยหลายที่ยอดรวมอาจจะไม่ได้รวมเป็นหลักแสนแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยการมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแล้วไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้มันโอเคแล้วหรอ